แนะนำตัวละครพระเอกทิพย์ธนาทิพย์อายุ26ปีหน้าออกไปทางโซนจีนตาเรียวผิวขาวเสมือนกับไข่ปอกสูง185เซนติเมตรเขาเป็นคนตรงเหลี่ยมเยอะเลมากกะล่อนเป็นที่ตั้งปากร้ายกับสิ่งที่คิดว่าไม่ชอบพอๆกับเมื่อรู้ว่ารักก็จะอ่อนโยนและทนุถนอมมากกว่าแรงสิ้นพอถูกคนรักทรยศจึงไม่อยากเชื่อใจในความรู้สึกนั้นอีกและเพื่อหลีกเลี่ยงอดีตคนรักที่จะกลับมาดานผู้เป็นตาจึงบังคับให้แต่งงานกับทายาทตระกูลหนึ่งซึ่งกำลังประสบกับปัญหาเรื่องหนี้สินทางธุรกิจในเอกการแก้วอายุ24ปีสูง175เซนติเมตรเจ้าของใบหน้าค่อนไปทางหวานตากลมโตใสราวกับตาควางมีเสน่ห์ทางวาทศิลป์ยิ้มเก่งเข้ากับทุกคนได้ภายนอกดูอ่อนโยนก็จริงแต่กลับซ่อนความเข้มแข็งเอาไว้เป็นอย่างมากยึดมั่นในหน้าที่และมองอยู่แต่กับปัจจุบันดังนั้นเขาจึงพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างนั้นผ่านไปได้ด้วยดีแม้แต่คืนเข้าหอกับผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีแต่งแบบจำเป็นก็ตามเรื่องราวความรักของการแก้วและธนาทิพย์นั้นจะเป็นอย่างไรจะชุลมุนและวุ่นวายแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับจะมาเป็นภรรยาของฉันถ้าอย่างนั้นเนี่ยนายต้องเตรียมตัวเรื่องคืนนี้แล้วสินะเจ้าของเสียงเย้ยพากร่างภรรยาที่ได้มาจากการคุมถุงชนลงหงายไปกับเตียงพร้อมกับถอดเสื้อเชิ้ตสีขาวของตัวเองออกคานเข่าขึ้นมาบนเตียงร่วมด้วยทางด้านคนร้ายปากเสียงไม่ได้ต่อต้านอะไรในเมื่อเขาเองก็เตรียมใจมาพร้อมเช่นกันการเป็นภรรยาของธนาทิพย์แม้ว่าคืนนี้อาจต้องพบกับความทุกข์ระทมใจจากความเกลียดชังของอีกฝ่ายเขายังขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยาอยู่ดีนายขายตัวเองมานายก็ต้องรับกับสภาพไปฉันอยากรู้รสชาติของบุคคลที่คุณตาเลือกมาให้นักว่ามันเนี่ยจะเป็นยังไงอย่าได้หวังว่าฉันจะยอมเอามือกับภรรยาที่ไม่ได้ตั้งใจแต่งงานด้วยล่ะคนฟังอย่างการแก้วไม่นึกเถียงเขายินยอมรับบทเรียนที่ไม่เคยได้สัมผัสบนเตียงมาก่อนซึ่งก็ไม่ได้ออมมือจริงๆตั้งแต่เริ่มชายรุ่นพี่รุกร่ายอย่างน่ากลัวแม้แต่ริมฝีปากยังเบียดขับสร้างความเจ็บปวดเมื่อจับโจทย์ความไม่เคยของคนใต้ล่างได้อยู่ๆความรู้สึกของธนาทิพย์ก็เปลี่ยนไปแม้ยังไม่ใช่พายุสงบนิ่งเขาเริ่มพยายามพาการแก้วให้ตามอารมณ์สังเกตจุดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกคอยตามคอยเป็นคอยไปเมื่อเห็นว่าสามีจำเป็นเริ่มช้าและเอาใจใส่เพิ่มขึ้นการแก้วจึงตอบสนองตามธรรมชาติความต้องการของร่างกายรอกับทั้งคู่ตกอยู่ในห้วงรันจวนใจก่อนผ่อยหลับไปในท่าอิงแอบไปด้วยช่วงสายท่านาทีเพิ่งตื่นนอนเขามองข้างกายไม่เห็นการแก้วแล้วพันนึกว่าคงตื่นออกไปหาอะไรกินพอสถานที่แห่งนี้คือรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขาใหญ่ที่ครอบครัวเขาเป็นเจ้าของกิจการแถมมันยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งร่วมด้วยธนาทิพย์นึกถึงช่วงเวลาที่ร่างกายสนุกยามเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งที่อยากทำร้ายจิตใจของการแก้วแต่พอรู้ว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ประสีภาษาก็อดไม่ได้ที่จะอ้อมช้อมเสียงนั้นเข้าเก้าหัวตัวเองแรงก่อนคว้าผ้าคลุมตัวไปอาบน้ำมีใครเห็นการแก้วไหมคุณการแก้วออกไปกับคุณธนาธรเมื่อเช้าค่ะเห็นว่าไปดูรีสอร์ทที่กำลังสร้างใหม่คนเพิ่งสั่งจากความเหนื่อยล้าในยามเมื่อคืนที่ผ่านมาเบิกตาเพราะมันไม่น่าใช่ช่วงเวลาที่การแก้วจะขยับตัวให้สบายกายได้ง่ายด้วยซ้ำไปยังอุตส่าห์ลุกไหวอีกนะอะไรหรอคะไม่มีอะไรจัดชุดอาหารเช้ามาให้ฉันหนึ่งชุดแล้วกันได้ค่ะคุณทิพย์ชายที่เพิ่งตื่นนอนมาบ่นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งหาที่นั่งลงเงียบๆจะไม่ให้คิดได้อย่างไรในเมื่อภรรยาทำท่าในอ่อนในยามเมื่อคืนแต่ตื่นเช้ามาราวกับคนไม่ได้ผ่านศึกสมรภูมิรบอะไรมาเลยทางเขาและการแก้วแต่งงานกันด้วยคำขอทางผู้ใหญ่ซึ่งตาของธนาทิพย์ต้องเข้าช่วยเหลือครอบครัวการแก้วแต่นั่นแลกมาด้วยการให้ทายาทของแต่ละฝ่ายแต่งงานกันทางธนาทิพย์รู้ดีว่า
ตาต้องการกีดกันตัวเขาและรัฐภูมิออกจากกันทางนั้นเป็นอดีตคนรักที่เคยเลิกรากันไปเมื่อ1ปีก่อนแต่การกลับมาของรัฐภูมิทำให้ธนาธรไม่ไว้วางใจคิดว่าคงตั้งใจมาจับหลานชายจึงใช้เหตุการณ์ครอบครัวของการแก้วเข้ามาช่วยเสร็จเลยฉันไม่ได้อ่อนหัดจนต้องให้คนปู่เนี่ยเข้ามาช่วยเสียหน่อยเขาบ่นขึ้นมาภายในใจและไม่อยากนึกถึงอนาคตข้างหน้าคิดเหรอว่าการแต่งงานจะหยุดคนอย่างรัฐภูมิได้ทางด้านการแก้วเดินตามหลังธนาธรในฐานะเลขาวันนี้เขามีหน้าที่จัดงานที่ได้คุยกับหุ้นส่วนคนสำคัญไปด้วยนึกถึงธนาทิพย์ไปด้วยต่อให้พยายามที่จะสลัดความคิดออกไปแล้วก็ตามแต่มันก็เลิกคิดถึงไม่ได้อยู่ดีเขายังคงรู้สึกเจ็บบางส่วนของร่างกายและเมื่อมันแปบเข้ามาภาพเมื่อคืนก็ย้อนกลับมาเล่นงานให้อายไปอีกเพราะเขากลับตอบสนองสามีได้เป็นอย่างดีไม่สบายหรือเปล่าแต่แก้วตาบอกแล้วไงว่าไม่จำเป็นต้องตามออกมาเรื่องงานแต่งก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วผมไม่เป็นอะไรหรอกครับแถมเข้ามาทำงานในบริษัทส่วนออกแบบยังไงก็ต้องมาดูงานด้วยตัวเองครับเขาตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเมื่อไม่อาจพูดได้ตรงๆว่าการอยู่เห็นหน้าธนาทิพย์ยิ่งทำให้รู้สึกไม่ดีมากกว่าการมาทำงานเสียอีกธนาธรได้ยินดังนั้นจึงรบกวนให้หลานเขยอยู่คุยกับหุ้นส่วนไปก่อนพอทางเขามีสายประชุมต้องเข้าไปจัดการทำให้เสร็จในหลายชั่วโมงการแก้วต้องใช้เวลาอยู่กับณัฐชัยหุ้นส่วนรีสอร์ทใหญ่ที่ดูท่าทางแล้วไม่ได้สนอกสนใจสถานะการแต่งงานของการแก้วเสียเลยแถมท้ายที่สุดยังอาสาพามาส่งถึงที่พักซึ่งนั้นก็คือรีสอร์ทของธนาทิพย์ชายผู้นั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศยามเย็นณรีสอร์ทวางแก้วน้ำชาลงเมื่อเห็นว่าภรรยาที่เพิ่งพากันเข้าหอเมื่อคืนยืนยิ้มหัวเราะอยู่กับผู้ชายที่เขาไม่รู้จักหลังถูกเปิดประตูให้ลงจากรถช่างดูแลเอาใจใส่ดีแท้จริงๆกับบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยาของเขาไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือร่างกายเขาก็พัฒนาการอีกฝ่ายเอาไว้หมดแล้วทำไมกลับเย็นจังล่ะครับเมียจ๋าคุณทิพย์มากับใครทำไมไม่โทรมาให้ผัวไปรับล่ะคุณทิพย์นี่คุณณัฐชัยครับหุ้นส่วนสำคัญในการสร้างรีสอร์ทใหม่ของคุณตาช่วงบ่ายท่านมีประชุมจึงฝากให้ผมดูแลแล้วก็คอยประสานงานแทนนะครับในคุณตาว่ารีสอร์ทนี้จะไม่รับหุ้นส่วนเข้ามาสวัสดีครับคุณคงจะเป็นคุณธนาทิพย์หลานชายคนโปรดของท่านสินะครับผมเป็นหลานชายคุณตาแล้วก็เป็นสามีของการแก้วคนถูกทักทายลั่นคำตอบซึ่งนั่นทำให้คนเป็นภรรยาจำเป็นที่ถูกสวมกอดเอวเข้ามาเงยหน้ามองจากระดับด้านข้างการบอกว่าเป็นหลานชายของธนาธรพอเข้าใจได้แต่สานะสามีของเขามันไม่ใช่การแนะนำตัวและคงไม่มีใครแนะนำตัวเองแบบนี้เช่นกันมีหนำซ้ำยังมีท่าทีวางกล้ามใสคุณแก้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับไว้เราสองคนเนี่ยพบกันใหม่ผมกับคุณเรายังต้องเจอกันอีกยาวนานจนขวารีสอร์ทจะสมบูรณ์ฝากตัวด้วยนะครับคุณนักออกแบบเช่นกันครับการแก้วตอบรับด้วยรอยยิ้มและนั่นทำให้คนเป็นสามีไม่สับอารมณ์มากนักจนยกมือบิดเนื้อทองด้านข้างจนการแก้วสะดุ้งแต่เขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีเจ็บปวดใดๆยืนส่งณัฐชัยกลับขึ้นรถไปโดยสีหน้าที่มีแต่รอยยิ้มที่คนอื่นแล้วก็ยิ้มให้จังเลยนะกับสามีตัวเองทำกิจกรรมบนเตียงเมื่อคืนนี้นายไม่เห็นยิ้มให้ฉันแบบนี้เลยคนฟังขยับตัวออกจากวงแขนของธนาทิพย์แงนหน้าจ้องขึ้นไปมองแววตาที่บอกว่าไม่พอใจเลยสักนิดก่อนยื่นมือไปบีบหน้าท้องสามีคืนเต็มแรงอย่าคิดว่าผมเนี่ยมีสู้คนนะแล้วทำไมผมต้องยิ้มให้กับคุณด้วยผมจะยิ้มให้เฉพาะกับคนที่ผมเนี่ยอยากยิ้มให้เท่านั้นแหละว่าจบพันเดินกลับเข้าไปในรีสอร์ทโดยไม่อยากต่อปากต่อคำคนด้านหน้าถึงมันจะเป็นที่พักของพวกเขาแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นรีสอร์ทรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีบางคนมาอยู่ที่นี่เป็นครึ่งปีหรือเกือบปียังมีเลยนี่นายกล้าอีกใช่เหรอที่คุณยังทำได้เลย
ฉันทำโทษภรรยาของฉันที่ไปกระดิกหางใส่คนอื่นมันผิดตรงไหนไม่ทราบคนได้ยินดังนั้นกัดฟันนอกจากจะหาว่าเขาเป็นหมายังว่าเขานอกใจสามีตัวเองอีกถึงจะไม่ใช่การแต่งงานกันเพราะความรักแต่เขาก็รู้จักหน้าที่ความเหมาะสมการวางตัวและการประพฤติตัวที่ควรจะทำดีการแก้วสะบัดแขนที่ถูกจับออกและรีบเดินกลับไปด้านในอย่างรวดเร็วก่อนถูกคว้าตัวเอาไว้พอเดินเข้ามาในห้องไม่กี่ก้าวก็ถูกสามีซึ่งตามมารวบตัวเข้าไปกอดจากด้านหลังท่านาทิพย์หมั่นไส้จึงตั้งใจแกล้งเอาจมูกเข้าไปสุกพวงแก้มให้การแก้วดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งหนีเขาก็ยิ่งที่จะอยากทำโทษคนกล้าพยศแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาจังหวะที่การแก้วได้ก็ทำให้เจ้าตัวทิ้งกับใช้ปากงับจมูกสามีจนคนตัวใหญ่กว่ายอมผ่าออกทำร้ายฉันสองครั้งนะนี่เป็นผลมาจากการกระทำของตัวคุณเองถ้าเข้ามาใกล้อีกแล้วก็จะกัดไม่เลี้ยงแน่ยามเห็นท่าทางสู้จริงจังธนาทิพย์ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้และเขาคงต้องยอมลบอีกสักพักตัวแสบเมื่อคืนยังยอมดีๆอยู่เลยเขาบ่นพร้อมกับจีบปากยกมือจับจมูกของตัวเองอย่างไร้ทางสู้รวมเดือนที่ธนาทิพย์ตามติดภรรยาไปทำงานที่ตามมอบหมายให้การแก้วเป็นคนคอยดูแลเรื่องรีสอร์ทใหม่ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันได้แต่บอกกับภรรยาว่าตัวเขานั้นขี้หวงแม้กระทั่งของที่ไม่ได้อยากได้มาแต่ถ้าตกอยู่ในมือเขาแล้วและเขายังไม่เบื่อก็อย่าหวังว่าจะปล่อยไปได้ง่ายๆช่วงที่คุณนัดเลือกนี่บริษัทเขาทำงานไวมากเลยนะครับผ่านไปเดือนนึงเองจะครึ่งทางแล้วการแก้วว่าขึ้นพร้อมกับมองงานไปด้วยอย่างภาคภูมิใจเมื่อแบบที่เขาออกแบบกำลังจะเป็นรูปร่างไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมไม่อยากให้รีบเพราะแบบที่คุณเป็นคนเขียนมันดีมากจนกลัวเสียนะครับไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกครับจะเที่ยงแล้วผมว่าเราเนี่ยไปหาอะไรทานกันดีกว่าธนาทิพย์หูพึงเมื่อได้ยินภรรยาเอ่ยชวนผู้ชายตรงหน้าทานข้าวแทนที่จะเป็นการทานข้าวกับสามีแต่ดันมีคนอื่นเสียนี่แต่ฉันยังไม่หิวคนไม่พอใจพูดด้วยเสียงลอยๆราวกับว่าไม่ได้สนใจอะไรอ๋อถ้าอย่างนั้นคุณก็อยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมกับคุณนัทเนี่ยจะออกไปกินข้าวด้วยกันการแก้วว่าจบพันหันไปพยักหน้ากับเพื่อนร่วมงานข้างตัวที่เริ่มสนิทกันด้านธนาทิพย์เห็นทั้งสองเดินออกไปยังลานจอดรถผ่านวิ่งตามดึงตัวภรรยาที่กำลังจะไปนั่งข้างคนขับออกมานั่งเบาะหลังแทนตามด้วยตัวของเขาซึ่งการแก้วเริ่มทนกับนิสัยทำอะไรไม่สนใจคนอื่นหนักกว่าเดิมซึ่งการแก้วเริ่มทนกับนิสัยทำอะไรไม่สนใจคนอื่นจนทำให้เกิดการมองคอนขึ้นโถที่รักหิวมากเลยเหรอเดี๋ยวไปถึงแล้วเนี่ยจะสั่งของอร่อยๆให้ทานนะครับการแก้วสะบัดมือสามีที่เข้ามาหยอกล้อเกาคางราวกับเขาเป็นลูกแมวการแก้วสะบัดมือสามีที่เข้ามาหยอกล้อเกาคางราวกับเขาเป็นแมวออกโดยสีหน้าเบื้องตึงแต่ธนาทิพย์นั้นกำลังสนุกอยู่ชนิดที่ว่ากูไม่กลับจะให้อยู่ตอนนี้ยังไม่ยอมหยุดภายในร้านอาหารที่มาถึงธนาทิพย์ก็ชิงสั่งอาหารก่อนเมื่อเห็นว่าณัฐชัยทำท่าทางรู้ดีเรื่องของชอบภรรยาใช่มันเป็นเพียงความรำคาญใจและอยากแกล้งธนาทิพย์คิดเช่นนั้นด้วยนิสัยชอบเอาชนะเมื่อเห็นว่าการแก้วและณัฐชัยเข้ากันได้คุยกันถูกคอก็ยิ่งอยากขัดขวางขึ้นไปเรื่อยๆบังเอิญจังนะครับที่รักทิพย์เสียงเรียกจากด้านหลังทำให้คนทั้งโต๊ะหันธนาทิพย์คุ้นเคยกับเสียงดีและรู้ว่าเป็นรัฐภูมิอดีตคนเคยคบตั้งแต่จะพูดสานะติดปากออกมาคุณยังแวะมาทานที่นี่อีกเหรอครับร้านอาหารนี้เป็นร้านที่คุณพามาเดทครั้งแรกที่เขาใหญ่คนถูกทักแบบนั้นไม่ได้คิดอะไรเขาหันมามองการแก้วซึ่งหันหน้าหนียามสายตาของเขาจ้องมองยิ่งทางณัฐชัยไม่สนใจเข้าไปใหญ่หันมาตักอาหารใส่จานให้การแก้วราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นภรรยาของคุณเหรอสวัสดีครับการแก้วใช่ไหมครับรัฐภูมิ
ยกตัวเองไปถามคนนั่งข้างในติดกับอดีตคนรักเมื่อเห็นว่าธนาทิพย์เริ่มกระอักกระอ่วนสวัสดีครับทานข้าวด้วยกันไหมครับการแก้วชวนทันทีอย่างไม่ลังเลคุณไม่ลำบากใจอะไรใช่ไหมครับลำบากใจเรื่องอะไรล่ะครับไม่มีแม้แต่ความหมึกอักในท่าทางของการแก้วเขาแลเป็นธรรมชาติมากกว่าธนาทิพย์ที่กำลังกังวลมากกว่าเสียอีกมีหนำซ้ำยังให้พนักงานนำข้าวเปล่ามาเพิ่มด้วยพร้อมกับเพิ่มเมนูร่วมด้วยเพื่อให้สมาชิกได้สั่งของตามชอบใจผมขอสั่งเพิ่มได้ไหมครับพอดีบนโต๊ะไม่มีของโปรดผมเลยจะว่าไปของโปรดทิพเขาก็ด้วยขอเป็นคะน้าน้ำมันหอยกับแกงส้มปลาทับทิมทอดกรอบตามสบายเลยครับเรากับถูกต่อว่าไม่รู้ใจสามีการแก้วคิดเช่นนั้นแต่นั่นเป็นเพราะว่าก่อนหน้าคนสั่งอาหารคือธนาทิพย์ถ้าเจ้าตัวต้องการกินจริงๆคงสั่งมาแล้วแต่นี่5เมนูที่สั่งมาล้วนแล้วแต่เป็นของโปรดของเขาหมดเลยคุณแก้วครับที่ว่าสวนทางด้านหลังรีสอร์ทจะเปลี่ยนจะจัดเป็นสวนแบบไหนล่ะครับนัทชัยถามขึ้นเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ที่แสนอึดอัดดอกไม้ตามฤดูนะครับให้เข้ากับเทศกาลท่องเที่ยวของแต่ละภาคตอนแรกคิดว่าจะจัดสวนถาวรทั่วไปแต่พอมาคิดดูแล้วในเมื่อเป็นรีสอร์ทใหม่ก็น่าจะทำอะไรใหม่ๆบ้างนะครับภรรยาฉันนี่เก่งมากจริงๆเลยธนาทิพย์เอ่ยชมเมื่อคิดไปว่าภรรยาของตนกับคนนั่งตรงข้ามหาจังหวะวุ่นวายเพื่อสนทนาพูดคุยซึ่งกันและกันการแก้วหันมามองหน้าสามีก่อนจะเบือนหน้าหนีคล้ายกับคนเอื่มระอาทิพย์จะว่าไปทำไมไม่สั่งอาหารที่ชอบล่ะเพราะผมไม่ชอบครั้งนี้การแก้วเป็นฝ่ายเอ่ยแทรกผมไม่ชอบผักคะน้าแล้วก็ไม่ชอบแกงส้มไม่ชอบกินปลาน้ำจืดคุณทิพย์เลยไม่ได้สั่งขึ้นโต๊ะนะครับการแก้วตอบด้วยรอยยิ้มก่อนจะหันเงยมองสบสายตาสามีจริงไหมครับไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ก็ตามชนิดว่าไม่อยากขัดอะไรและอย่างน้อยมันคงช่วยรัฐภูมิเลิกหรือฟื้นความหลังเพื่อป่วนบรรยากาศการรับประทานอาหารในช่วงเวลากลางวันได้อาหารถูกนำมาวางใหม่ธนาทิพย์ไม่แต่ต้องแม้แต่คำเดียวแม้ว่าทางของรัฐภูมิจะเป็นฝ่ายตักให้ด้วยความตั้งใจกวนและยั่วโมโหซึ่งเขาต้องแปลกใจกับความกล้าหาญของการแก้วภรรยาที่ไม่คิดว่าจะมีพิษภัยแต่กลับซ่อนพิษสงเอาไว้มากมายดังนั้นความกังวลก่อนหน้าที่เกรงว่าเจ้าตัวจะรู้สึกอึดอัดไม่ดีจึงหมดไปบางทีเขาอาจกังวลมากไปกว่าภรรยาที่ได้มายังไม่เต็มใจและบอบบางเมื่อสิ้นสุดมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยการใช้จิตวิทยาระหว่างทางเดินออกมาส่วนด้านหน้าที่กำลังทำการก่อสร้างก็ดันมีไม้ล่วงลงมาอย่างไม่ตั้งใจธนาทิพย์ซึ่งเห็นว่าระยะอันตรายตรงกับการแก้วจึงใช้ตัวเองโอบรับเอาไว้แทนทำให้ศีรษะรับเข้าไปเต็มๆจนเลือดไหลเลอะปกคอเสื้อนายโดนหรือเปล่าธนาทิพย์ถามคนในอ้อมแขนก่อนราวกับคนไม่รู้สึกรู้สาอะไรต่อบาดแผลที่เกิดขึ้นทางการแก้วซึ่งกำลังจะถามสามีจึงเก็บคำถามเอาไว้ไหนเลยกลายเป็นเขาที่ได้รับการเอาใจใส่คนเป็นภรรยารีบพาสามีกลับไปยังรถและให้ณัฐชัยพาไปโรงพยาบาลด่วนก่อนที่เลือดนั้นจะไหลหมดตัวช่วงตกดึกเจ้าของภาพกอดพันหัวจากอาการบาดเจ็บคล้ายกับไข้ขึ้นการแก้วรีบเปิดไฟหัวเตียงตื่นตัวทันทีเมื่อไม่ได้นอนหลับสนิทเพราะห่วงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเขายื่นมือไปอังหน้าของอีกฝ่ายลงมาบริเวณคอก่อนตัดสินใจไปหาผ้าชุบน้ำมาเพื่อเช็ดให้ไข้นั้นลดลงมาบ้างฉันไม่เป็นอะไรหรอกตัวร้อนขนาดนี้ไม่เป็นอะไรได้ไงล่ะคุณปวดแผลมากหรือเปล่าครับนิดหน่อยถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้นเรากลับไปให้หมอตรวจอีกรอบเถอะนะครับธนาทิพย์ไม่ถกเถียงเขาปล่อยให้คนอ่อนกว่าทำตามอำเภอใจสีหน้าไม่รู้ตัวคือการมีรอยยิ้มละมุนปรากฏอยู่เขานอนมองคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยาอย่างไม่วางตามันเป็นความรู้สึกดียังบอกไม่ถูก
สายโดงอาการไข้ลดลงจึงทำให้คนนอนซอมรู้สึกตัวข้างตัวเขามีการแก้วนอนคุดคู้อยู่ด้วยซึ่งคงจะอ่อนแรงเพราะต้องดูแลเขาตลอดทั้งคืนชายผู้ยังคงตึงกับบาดแผลขยับตัวช้าๆยกหมอนของตัวเองออกค่อยๆไปสอดวางใต้ศีรษะคนที่หลับไม่รู้เรื่องและเอนตัวนอนตะแคงมองอยู่เช่นนั้นขอบคุณนะภรรยาตัวแสบเวลาหลับก็น่ารักดีเหมือนกันแฮะเขาบ่นขึ้นในใจพร้อมกับขยับนิ้วมือไล่ตามสัดส่วนของใบหน้าอีกฝ่ายอย่างไม่ถูกเนื้อเป็นครั้งแรกที่ได้มองดูใบหน้าตอนหลับอย่างพินิจนับตั้งแต่คืนเข้าหอน่าจะดูแลตัวเองได้ใช่ไหมถ้ารัฐภูมิไม่ยอมหยุดความสัมพันธ์ของสามีและภรรยาช่องว่างที่มาจากการถูกคุมหลงชนอาจถูกเติมเต็มด้วยความใกล้ชิดเมื่อมีตัวแปรเข้ามาและรัฐภูมิทำให้ธนาทิพย์และการแก้วต้องใกล้ชิดกันชนิดที่ว่าตัวติดกันขึ้นไปใหญ่ในฐานะสามีภรรยาที่คนภายนอกรับรู้ร่วมกันว่าแต่งงานด้วยความรักไม่ใช่เพียงเพราะว่าเกิดจากความพึงพอใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทิพย์ผมรู้ว่าคุณแต่งงานกับการแก้วเพราะว่าคุณปู่ของคุณถ้าคุณยังรักผมเราสองคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอผมไม่ได้ตั้งใจนอกใจคุณจริงๆนะช่วงนั้นคุณเอาแต่ทำงานผมก็เลยไปนอนกับคนอื่นธนาทิพย์ที่ฟังคำแก้ตัวไม่ขึ้นส่วนทันควันนับจากวันที่รัฐภูมิเข้ามาป้วนเปี้ยนมันก็ผ่านมาได้เดือนกว่าแล้วคนจะคบหาอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็จะไม่มีวันมีได้หรอกน่าอย่าหาข้ออ้างให้ตัวเองเนี่ยพ้นผิดแล้วตอนนี้ฉันก็แต่งงานแล้วไม่ได้อยากยาคุณรักเขาเหรอคนถูกถามคำถามชะงักขนาดเดียวกันกับการแก้วซึ่งแอบอยู่มุมหนึ่งเพราะอยากเห็นท่าทางสามีโดยไม่มีเขาว่าจะแสดงต่อรัฐภูมิอย่างไรก็ก้มหน้าลงนั่นไม่ควรเป็นคำถามต่อธนาทิพย์ในเมื่อชายหนุ่มรุ่นพี่มาพูดกับเขาตั้งแต่ต้นว่ามันคือการแต่งงานทางธุรกิจใช่ฉันรักเขาอย่าพยายามเข้ามาแทรกล่ะเพราะมันเนี่ยไม่ได้ผลทางการแก้วที่แอบฟังอยู่ขยับตัวเขาไม่ได้ลุ้นคำบอกรักที่อ่านมาจากการตอบเพื่อจบปัญหาแต่สิ่งที่เฝ้ามองคือธนาทิพย์จะยังคงเหลือเยอะใยให้อีกฝ่ายอยู่หรือไม่นั่นคือความต้องการของธนาธรผู้เป็นตาที่ต้องการแยกหลานชายออกจากอดีตคนรักที่เคยทรยศหักหลังไปแถมยังหวังตะกอบโกยผลประโยชน์ลาภยศสรรเสริญและเงินตาโดยตอนแรกธนาธรปฏิเสธเรื่องการยกรีสอร์ทให้กับธนาทิพย์ดูแลต่อหน้ารัฐภูมิจึงกลับกลายเป็นเหตุผลของความไม่พอใจเมื่อชื่อเจ้าของถูกยกให้หลานคนอื่นซึ่งนั่นเป็นเพียงการทดสอบของธนาธรต่อบุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นไม่กี่วันต่อมาขณะที่การแก้วกำลังจะออกจากห้องพักอยู่ๆก็มีบุคคลปริศนาอยู่หน้าห้องพร้อมกับดันเข้าไปในห้องในท่าทางคุกคามจนล้มลงไปกองกับพื้นและเพราะว่าวันนี้ธนาทิพย์ไม่อยู่ต้องออกไปดูส่วนงานตัวเองทำให้เขาต้องอยู่ดูแลรีสอร์ทเพียงคนเดียวเสียงที่กำลังเปล่งออกมาเพื่อเรียกผู้คนหรือว่าพนักงานภายในรีสอร์ทถูกฝังมือใหญ่ปิดปากเอาไว้แต่ด้วยความฮึดสู้ทำให้ใช้คมฟันกัดมือทันทีก่อนถูกตบหน้าดังชาดความนิ่งของการแก้วทำให้ศัตรูคิดไปว่าคงเจ็บจนหมดแรงที่จะต่อกรจึงตัดสินใจปล่อยกระดุมเสื้อโดยไม่รู้ว่าระหว่างนั้นปากกาซึ่งตกจากกระเป๋าเสื้อได้กลายเป็นอาวุธในมือคนใต้ล่างที่ยกแทงเข้าหน้าท้องด้านข้างเต็มแรงพร้อมกับส่งฝ่าเท้าถีบเต็มแรงสุดกำลังชีวิตจริงไม่ได้มีพระเอกหรือว่าสามีผมมาช่วยได้ทันดังนั้นเขาต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนการแก้ววิ่งออกมาจากห้องพร้อมกับการตะโกนแบบสุดเสียงผ่านผู้มาพักห้องอื่นรวมถึงเหล่าพนักงานได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจึงออกมาอยู่สถานการณ์ไว้ได้คนหนึ่งโทรบอกธนาทิพย์อีกคนโทรรายงานธนาธรทำให้ทั้งสองรีบกลับมายังรีสอร์ทอย่างทันท่วงทีจากการสาวความด้วยตัวเองหลังเห็นว่ามุมปากของการแก้วแตกธนาทิพย์ดีตัวเองออกจากอาคารใหญ่ของรีสอร์ทไปยังบ้านพัก
ที่รัฐภูมิพักอาศัยคงกำลังดื่มด่ำกับความสุขด้วยคิดว่าการแก้วคงตกอยู่ในแผนปองร้ายถึงไม่รู้ว่าทางอาคารส่วนกลางวิ่งวุ่นวายกันทันทีที่คนจองห้องพักอย่างรัฐภูมิเปิดห้องออกมาก็ถูกถีบเต็มแรงเข้าไปในห้องด้วยความโกรธของธนาทิพย์ฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือไงอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคนในครอบครัวฉันนี่นายเล่นสกปรกถึงขั้นจ้างคนไปข่มขืนเลยเหรอสิ้นคำพูดคู่กรณีได้ถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยควบคุมตัวเข้ามาในห้องในสภาพที่ยังคงเจ็บอยู่คิดจะให้ฉันกลับมาเจอกับสภาพการแก้วนอนกกอยู่กับผู้ชายคนอื่นและใช้วิธีการถ่ายคลิปเพื่อให้ไอ้โสโครกนี่เก็บไว้ใช้ขู่การแก้วไม่แจ้งตำรวจฉันรู้จักมันหมดแล้วทำไมนายถึงได้ทำอภิจังไรทำตัวทุเรศสมมติแบบนี้คนถูกจับได้ชนิดที่ว่าหนีไม่พ้นอึกอักก้อนกัดฟันตะคอกกลับก็เพราะนายไงเพราะนายเลือกมันถ้าอย่างนั้นก็ให้รู้เอาไว้ว่าอย่ามาแต่ต้องตัวคนของฉันเองเอามันไปส่งตำรวจทั้งคู่ธนาทิพย์สั่งคนของตัวเองด้วยเสียงเฉียบขาดด้านการแก้วซึ่งยืนอยู่ด้านหน้ารู้สึกตกใจไปด้วยต่อบรรยากาศร้อนเป็นไฟของสามีมาดูออกว่ามันไม่ใช่การแสดงละครที่พยายามปกป้องตัวเขาไว้มันดูน่ากลัวจนแอบคิดว่าหากถูกโมโหใส่ตัวเขาเองก็คงไม่รอดเช่นกันไม่เห็นต้องโกรธขนาดนั้นเลยนี่ครับคุณและผมก็รอดมาได้ไม่ได้เป็นอะไรเลยคนถูกพาตัวมาใส่ยาพูดขึ้นเบาๆเมื่อเห็นว่าสามียังคงไม่สบอารมณ์ต่อเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นสามีฉันเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้หรอกรู้แบบนี้ฉันน่าจะพานายไปด้วยไม่น่าวางใจต่อมันเลยมันไม่ใช่ความผิดของคุณสักหน่อยการแก้วรีบดักสามียามเห็นว่าท่าทีของธนาทิพย์กำลังนึกโทษตัวเองอยู่ซึ่งเขาไม่ต้องการให้อีกฝ่ายต้องมาทุกข์กับเรื่องที่ทางเขาเองสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะฉันสัญญาไม่จำเป็นต้องสัญญาหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่สามีก็ได้เราสองคนแต่งงานกันในนามคุณเป็นฝ่ายพูดเองนะฉันไม่รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่แต่ทำตามหัวใจก็เท่านั้นคำตอบเล่นเอาการแก้วไม่กล้ามองหน้าเพื่อสบสายตาแถมยังไม่พอธนาทิพย์ลากไหลไปจมูกมาชนแก้มขาวนวลเนียนเสมือนกับการปลอบขวัญและเพื่อบอกความรู้สึกข้างในซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าวันนั้นไม่มีการหลอกลวงไม่มีทิฐิหรือว่าแกล้งเล่นแต่เป็นความจริงแท้ของหัวใจในยามนี้เมื่ออดไม่ได้การแก้วจึงขยับหน้าเงยมองสบสายตาเขาขยับให้แน่ใจว่าดวงตาของสามีไม่ได้โกหกดวงใจขับเคลื่อนของเขายามนี้ไม่ได้หวั่นไหวไปคนเดียวหรือคิดไปคนเดียวใช่หรือไม่ความอาทรห่วงใยทำให้ทั้งสองคนประทับความรักผ่านริมฝีปากบางทันทีซึ่งธนาทิพย์ค่อนข้างระวังเมื่อมุมปากเจ้าตัวยังมีแผลฉันห่วงเพราะว่านายเป็นคนที่ฉันรักฉันห่วงเพราะว่านายเป็นคนที่ฉันอยากดูแลนี่คือสิ่งที่นายควรรับรู้เอาไว้ในยามนี้นะการแก้วคำบอกรักชุ่มชื่นหัวใจทำให้คนฟังแก้มแดงเบาๆเขาเอ็นซับอกสามีเอาไว้ไม่รู้ว่าเมื่อใดถึงได้เชื่อใจอีกฝ่ายในระดับนี้ทางธนาทิพย์ก็เช่นกันความเคลื่อนไหวของหัวใจไม่รู้ว่าตกหลุมรักอีกฝ่ายไปตั้งแต่เมื่อไรบางทีคงเป็นความเอาใจใส่เล็กๆระหว่างกันเมื่อรอยต่อช่องว่างถูกเติมเต็มจึงตกอยู่ในห้วงความรักไปโดยปริยาย4ปีต่อมาความสัมพันธ์กระชับแน่นแฟ้นทำให้พยานรักได้กลายเป็นโซ่ตวนของใจพ่อแม่การแก้วได้ให้กำเนิดลูกสาว1คนชื่อว่าน้องการดาอายุปัจจุบัน3ขวบกำลังพูดเก่งและยังมีอีกคนในท้องวัย6เดือนการดาเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยประจำรีสอร์ทใครไปใครมาเป็นอันได้แวะมาหยอกล้อด้วยเสน่ห์แพรวพราวไม่ต่างจากคนเป็นพ่อนี่ค่ะคุณพ่อเจ้าตัวน้อยผิวไข่ปอกวิ่งเข้ามาพร้อมกับดอกไม้ในมือเธอนั่งลงบนตักของธนาทิพย์พร้อมกับส่งจูบฝากเขาแก้มพ่อที่เอาแต่ยิ้มหวานให้หอมจังเลย
จ้าหญิงของพ่อไปเดทมาอีกสิคะลูกหาเรื่องตามใจให้เดทออกมาเล่นเนี่ยนะครับเอาที่อยากได้พอไม่ต้องเอามาเยอะการแก้วว่าพางตี้แขนสามีพอมีเรื่องอะไรบ้างไม่ตามใจตั้งแต่การดาเกิดมาเจ้าคนเป็นพ่อตามใจไปเสียทุกเรื่องร้องอยากได้อะไรก็ประเคนหามาให้อย่างไม่รอช้าลูกยังเด็กปล่อยไปเท่าที่ใจเขาเนี่ยอยากทำเถอะสิ้นคำพูดธนาทิพย์ไม่เท่าไรคนตามใจอีกคนได้ปรากฏตัวขึ้นธนาธรตาของธนาทิพย์ได้กลายเป็นถ้วยไปแล้วหนูดามาหาถ้วยมาลูกมีของเล่นมาฝากหนูเยอะแยะเลยนะครับการแก้วถึงกับถอนหายใจของเล่นเด็กไม่มีอะไรเลยที่การดาไม่เคยได้เจ้าตัวมีทุกชนิดมีทุกแบบที่เด็ก3ขวบสามารถเล่นได้แถมของบางชิ้นซ้ำกันไปหมดยังไม่นับบรรดาสรรพญาติของธนาทิพย์แห่กันเอาของเล่นมาสุมเอาไว้เขาเข้าใจดีว่าการดาเป็นหลานคนแรกของลูกพี่ลูกน้องของธนาทิพย์แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลตามใจเนื่องจากกลัวเสียนิสัยเมื่อโตขึ้นมาเป็นสาวใหญ่หน้าบึ้งแบบนั้นเดี๋ยวแก่เร็วนะแก้วคุณกับคุณตาเนี่ยเล่นตามใจหลานทุกอย่างนี่ครับโตขึ้นยายดานี่ใส่เอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรต้องได้ไม่ใช่ความผิดของผมนะลูกโตขึ้นเดี๋ยวเขาเนี่ยก็รู้ได้เองเราค่อยๆปรับการเรียนรู้ของเขาไปตามช่วงวัยแต่เจ้าตัวน้อยนี่สิจะซนเบลิงแน่ๆเลยธนาทิพย์เอ็นตัวคว่ำนอนเพื่อพูดกับลูกชายในท้องอีกคนที่ทางหมอยืนยันแล้วว่าคนที่สองเป็นเด็กผู้ชายไม่มีใครดีกะล่อนเจ้าเล่ห์เท่ากับยายดาแล้วครับลูกสาวน่ะเหมือนกับคุณมากทั้งหน้าตาแล้วก็นิสัยเด็กขนาดนั้นยังเล่ห์เหลี่ยมเยอะโตไปเนี่ยคงแพรวๆแบบคุณแน่นอนที่คนเป็นแม่กล้าสาธยายแบบนั้นออกมาเป็นเพราะว่างานเลี้ยงรีสอร์ทเมื่อ3เดือนก่อนเจ้าหญิงตัวน้อยไปปวดงานระยับแม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนเป็นพ่อก็ตามเนื่องจากธนาทิพย์เป็นนักธุรกิจหน้าใหม่และยังคงต้องดูแลกิจการรีสอร์ทที่เขาใหญ่หลายแห่งทำให้นักธุรกิจอาวุโสต่างวางอำนาจและแบ่งเรื่องประสบการณ์ใส่อยู่เสมอการดาเด็ก3ขวบที่คนเป็นแม่คิดว่าคงไม่เข้าใจความคิดซับซ้อนของผู้ใหญ่ก็ดันพูดขึ้นมาว่าพ่อของเธอนั้นฉลาดเป็นคนรุ่นใหม่ดังนั้นความคิดย่อมก้าวไกลกว่าคนรุ่นเก่าที่สีผมสีขาวไปทั่วหัวแน่ล่ะธนาทิพย์ชอบใจจนยิ้มหน้าบานไม่มีใครเกินเขายังจำท่าทางยักคิ้วใส่กันของสองพ่อลูกได้พอแม้ว่าธนาทิพย์จะบอกให้ขอโทษตามมารยาทแต่ก็ใช่ว่าจะมาจากความจริงใจแก้วรู้ไหมตั้งแต่นายเข้ามาในชีวิตของฉันฉันก็มีความสุขมากนะฉันอยากอยู่กับนายแล้วก็ลูกไปนานๆพอทั้งนายแล้วก็ลูกเนี่ยคือกำลังใจของฉันทำให้ชีวิตของฉันนั้นมีความสุขมากกว่าทุกครั้งที่เคยมีชายหนุ่มเปลี่ยนท่านอนหงายนุนตักภรรยาพร้อมกับหลับตารับสายลมพัดเข้ามาเบาๆคุณก็คือความสุขของผมเช่นกันนะครับพวกเราจะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานอยู่เพื่อมองชีวิตเล็กๆพยานรักของเราสองคนให้เขาเนี่ยเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เดียวของสังคมนะครับการแก้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มละมุนขณะใช้นิ้วเกี่ยแก้มสามีที่กำลังหลับตาพริ้มเพื่อให้เคิร์มจะได้พักผ่อนเอาแรงเขารู้ดีว่าธนาทิพย์ทุ่มเทกับการทำงานมากเนื่องโดยเป็นช่วงแสดงผลงานหากแต่เรื่องครอบครัวก็ไม่เคยทำหน้าที่พ่อและสามีขาดตกบกพร่องหากมันจะเป็นช่วงนาทีที่ทำให้ธนาทิพย์หลับตาลงได้บ้างเขาในฐานะภรรยาจะขับกล่อมพาสามีเข้าสู่ห้องนิทานหลับสนิทด้วยตัวเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความรักของธนาทิพย์และการแก้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยหวานซึ้งมากเลยนะครับอบอุ่นหัวใจแบบสุดๆไปเลยถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แค่กด Subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีครับ